สวัสดีครับพบกับดร.ธเนศอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของการสอนออนไลน์นะฮะผมก็มีคุณแม่นะฮะจากอุดรนะครับสนใจหลังจากที่ผมปล่อยวิดีโอสกายป์ในการสอนไฟฟ้านะครับคุณแม่เขาก็ไปดูวิดีโอแล้วก็มาพูดคุยกับผมเมื่อคืนนะครับก็น้องนะฮะอยู่ม.1 นะฮะมีการวางแผนว่าจะเข้าโรงเรียนกำเนิดวิทย์ก็มีเวลา3ปีซึ่งผมก็เห็นว่าพอนะครับแล้วผมก็พูดคุยโดยการสอบถามผลการเรียนนะฮะว่าโอเคไหมผมก็ส่งคลิปวิดีโอที่ผมไปวิสิตที่กำเนิดวิทย์มาครั้งที่1นะครับก็น้องได้ 3.6 ฮะวิทย์คณิตโอเคได้4นะครับตกภาษาไทยสังคมไม่เป็นไรนะครับอังกฤษได้4นะครับและก็อยู่โรงเรียนดอนบอสโกวิทยาจังหวัดอุดรธานีนะฮะก็อันนี้คือสัมภาษณ์เบื้องต้นฮะว่าเหมาะสมหรือเปล่าที่จะมาเรียนที่นี่นะครับผมก็ดูแล้วว่าโอเคน่าจะได้นะครับถ้าเกิดว่าผลการเรียนไม่ดีก็มันก็จะยากนิดนึงเพราะว่ามันคือการสอนระยะไกลนะครับผมก็ต้องการเด็กที่หัวดีนิดนึงนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปเรียนที่ไหนนะฮะก็ที่นี่เลยฮะที่นี่คือคำตอบสำหรับคนที่ต้องการนะฮะเพราะว่าผมเลือกคนสอนนะผมไม่ได้สอนใครมั่วๆนะฮะทีนี้สเต็ปถัดไปของคุณแม่กับน้องก็คือผมก็เลยให้ไปลองใช้สกายป์กันก่อนนะครับก็ต้องฝึกสกายป์คอกันก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะใช้สกายป์คอไปที่อุดรนะครับเพื่อที่จะคอนเน็กกันนะครับก็คือจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนก็ได้อะทั่วโลกก็สามารถเรียนได้นะครับแล้วก็ที่ผมทำทุกวันศุกร์เนี่ยก็เพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าระบบที่ผมตั้งไว้เนี่ยมันเป็นไปได้นะครับวันนี้ก็เห็นแล้วนะฮะว่ามันเวิร์กนะครับมีคนสนใจก็เข้ามาคุยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็เข้ามาคุยฮะนะฮะเข้ามาคุยกันก่อนไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะผมก็จะดูให้ตอบให้ว่ามันเป็นไปได้แค่ไหนนะครับอย่างเงี้ยคุณแม่เขาเห็นแล้วว่าโอเคที่นี่คือตอบโจทย์เขานะเขาก็พร้อมที่จะมาเรียนนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะในการทำออนไลน์เพราะว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยต้องอยากเรียนด้วยถูกปะถ้าเกิดว่าอีกฝั่งนึงฝั่งเด็กไม่ได้อยากเรียนนะเฉยๆผมว่ามันก็จะเกิดยากนะแล้วผมก็ต้องการหาคนที่อยากจะเรียนด้วยนะฮะถ้าไม่อยากเรียนผมก็ไม่อยากสอนถูกไหมนะพอไม่อยากสอนแล้วผมก็ไม่รู้จะเก็บตังค์ได้ยังไงถูกป่ะมันก็คือต้องวินวินโซลูชันกันนะฮะผมก็ต้องสอนแล้วก็เด็กก็อยากเรียนนะคนสอนอยากสอนผมก็ได้เงินนะคุณแม่ก็เอาเงินมาจ่ายที่นี่ดีกว่าไปจ่ายที่อื่นเพราะว่ามันตอบโจทย์ถูกไหมมันก็จะเกิดวินวินโซลูชันนะครับโอเคฮะแล้วเดี๋ยวติดตามฮะว่าการสอนผ่านสกายป์นะฮะเป็นยังไงเพราะว่าผมได้สอนทุกวันศุกร์อยู่แล้วนะผมนัดเด็กมาเรียนสอนฟรีอยู่แล้วทุกวันศุกร์นะครับก็เดี๋ยวติดตามกันฮะว่าที่นี่จะเป็นยังไงต่อไปนะฮะสวัสดีครับ